เนื่องจากพอเราได้เห็นนะครับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับโรคโควิดนอกจากจะมีผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชื้อติดต่อเนี่ยนะครับทีมงานที่ว่าที่น่าห่วงอีกทีมนึงก็คือพวกคณะแพทย์พยาบาลหรืออาสาสมัครนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแลเฝ้าดูแลผู้ป่วยน้อยมากที่จะออกมาดูอยู่ภายนอกนะครับมาเจอผู้คนหรือว่ามาเดินไปนู่นไปนี่จะใช้ชีวิตตามปกติคงจะลำบากความคิดว่าต้องดูแลตรงส่วนนี้นะครับเรื่องอาหารการกินเมื่อก่อนนี้เราทำให้กับตามชุมชนต่างๆจริงๆแล้วที่ต้องการความช่วยเหลือดูแลเป็นทีมหมอทีมพยาบาลต้องดูแลกันครับวันนี้เราทำอาหารญี่ปุ่นมีข้าวผัดกระเทียมแล้วก็ไก่อบซอสเทริยากิก็สลัดปูอัดกับยำสลัดญี่ปุ่นครับผมอยากให้ทางทีมแพทย์ต่างๆเนี่ยนะมีความจำเจแล้วกันทานง่ายๆเบาๆนะครับแล้วก็รสชาติไม่ฉูดฉาดนักสบายๆเลยครับกราบขอบพระคุณทีมงานทีมแพทย์ต่างๆเป็นอย่างสูงที่เสียสละผมว่าเกือบ24ชั่วโมงมันต้องอยู่ในโรงพยาบาลดูแลพวกเราที่ติดเชื้อหรือผู้ป่วยต่างๆอันนี้น่าเห็นใจครับต้องขอขอบคุณอย่างสูงมากThank you.